สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสบคแถลงตัวเลขป่วยโควิดรายวันพบผู้ติดเชื้อเป็นเชฟร้านอาหารไทยในบาเรนเมื่อเวลา 11:30 น.วันที่20พฤษภาคมที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบคทำเนียบรัฐบาลนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคเปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ประจำวันว่าผู้ป่วยรายใหม่อยู่ที่1รายรวมผู้ป่วยสะสม 3,034 รายผู้ป่วยหายกลับบ้านได้รายใหม่ 2,888 รายรวมกลับบ้านได้อยู่ในโรงพยาบาลเหลือ90รายไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมคงที่ที่56รายผู้ป่วยโควิดรายใหม่เป็นชายไทยอายุ45ปีอาชีพเป็นเชฟร้านอาหารไทยในบาเรนกลับเข้าไทยเมื่อวันที่15พฤษภาคมขณะนี้กักตัวอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่18พฤษภาคมแต่เจ้าตัวไม่แสดงอาการขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ